โอ้โหมาโผล่ที่เอเชียจนได้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตัวละครล้ำคนนั้นแม่นพายที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบอกคือเก่านี่โอ้โหมีแล้วครับซูซูกินะครับเหมือนว่าตอนนี้นะเป็นสื่อจากญี่ปุ่นต้องบอกก่อนนะครับว่าแมนยูเดินหน้าสอยตัวซูซูกิครับในประตูของอุรุวะเรดไดมอนด์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตนิชินะครับบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้ใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับไซองซูซูกิครับผู้รักษาประตูของอุรุวะเรดไดมอนด์ในราคาประมาณ5ล้านปอนด์แล้วรายงานก็บอกว่าในด่านวัย20ปีคนนี้เป็นนักเตะที่แมนยูติดตามมาตั้งแต่ปี2017และตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเจลีกเลยก็ได้นะครับแมนยูยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการเข้าไป5ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการเซ็นสัญญากับซูซูกิซึ่งตัวเลขนี้มากกว่าสถิติเดิมที่เซลติกจ่ายไป 4.5 ล้านปอนด์ครับเพื่อคว้าตัวเคียวโกฟูรุฮาชิในปี2021รายงานก็บอกว่าการเจรจาระหว่างแมนยูกับอุรุวะเรดเนี่ยดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับและเหมือนว่าการเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูลูกครึ่งญี่ปุ่นกาน่าคนนี้จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยูยังเจอความไม่แน่นอนเพราะว่าสัญญาของเดแคร์หมดลงไปแล้วครับแต่เหมือนพวกเขายังคงเจรจากันอยู่ซึ่งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปณเวลานี้แมนยูเองก็อยู่ระหว่างการเจรจากับอินเตอร์มิลานเหมือนกันสำหรับการขอตัวอันเดรโอนาน่าครับโดยมีการอัพข้อเสนอเข้าไปใหม่ที่ราคา45ล้านยูโรพ่วงแอนออนอีก5ล้านยูโรเหมือนตอนนี้ทางแมนยูยังต้องการตัวเลือกในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพิ่มอีกครับเพราะว่าแจ็คบาแลนที่ยืมตัวมาเมื่อซีซั่นก่อนก็ย้ายไปอยู่กับเรนเจอร์สแล้วทำให้ตอนนี้เหลือทอมฮีตันแค่คนเดียวแต่เขาก็ยังเป็นเป้าหมายของลูตันฮาวอีกสำหรับทอมฮีตันนะครับโอ้โหไปมีข่าวกับซูซูกิครับที่ญี่ปุ่นนะครับของอุรุวะเรดไดมอนด์นะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ราคาประมาณ5ล้านปอนด์แมนยูอยากจะได้ครับโอ้โหทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครลับคนนี้ที่แมนยูจะไปสอยถึงเอเชียก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม